เพื่อนๆครับใครทํางาน DIY อยู่แล้วก็ทําเสร็จปุ๊บของเหลือใช้เต็มไปหมดเลยครับวันนี้เราจะเอาของที่เหลือใช้มาทําประโยชน์กันดีกว่าครับพอดีมีคนขอมาครับว่าอยากให้ทําที่วางต้นไม้ให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะหยิบของเหลือในบ้านอย่างพวกเศษเหล็กฉากพวกนี้นะครับและก็เหล็กฉีกอันนี้ที่ผมซื้อมาจาก V&T นะครับอันนี้ก็เหลือเยอะเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทําได้เองที่บ้านครับมีคนขอมานะครับว่าอยากให้ทําชั้นสําหรับวางกระถางต้นไม้แล้วก็วางของต่างๆแบบง่ายๆสไตล์ DIY บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะจัดให้นะเพราะหลายๆวิดีโอที่ผ่านมาเนี่ยเวลาทํางาน DIY ครับมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าโอ้ขั้นตอนมันค่อนข้างยากนะต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องมือพร้อมให้ครบใช่มั้ยแต่วันนี้นะครับจะเอาเป็นแบบง่ายสุดๆเลยเอาเครื่องมือติดบ้านนะครับแล้วก็สามารถทําได้เองทุกคนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับที่วางต้นไม้สไตล์มินิมอลของผมนะครับจากของเหลือๆในบ้านครับหลายคนนะครับอยู่บ้านก็ปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็คิดไม้กระถางนะครับจะเป็นไม้ด่างสวยงามหรือจะเป็นต้นไม้ธรรมดาทั่วไปก็ตามนะครับแน่นอนครับสำหรับคนที่มีสวนใหญ่ๆนะครับเราจะวางจะปลูกตรงไหนก็ได้นะครับแต่บางคนเนี่ยก็รักธรรมชาตินะแต่เราอยู่บ้านหลังเล็กๆหรืออยู่คอนโดหรืออยู่อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมเราก็อยากปลูกต้นไม้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะมาทําชั้นสําหรับวางต้นไม้กันครับก็อย่างที่บอกไปนะวันนี้จะเป็นงาน DIY แบบง่ายๆแล้วก็สั้นๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถทําเองได้ที่บ้านนะก็อย่างแรกนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทําขาชั้นนะครับเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีละก็คือเหล็กรูแบบนี้นะครับซึ่งเราไม่ต้องเสียเวลาเชื่อมนะครับแค่ตัดนะครับแต่ส่วนคนที่โอ้บอกว่าเลื่อยก็ไม่มีตัดไม่ได้นะครับเวลาเราซื้อเนี่ยให้ทางร้านเขาตัดมาให้ก็ได้นะซึ่งเหล็กรูเดี๋ยวนี้นะครับดีมากเลยเพราะว่าเขามีหลายสีหลายแบบนะครับเราสามารถเลือกสีที่ถูกใจก็ได้แต่พอดีผมได้สีส้มมาก็มันอาจจะแบบไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะครับซึ่งเหล็กรูพวกนี้มันจะมีความหนาด้วยนะครับความหนาที่ผมใช้วันนี้คือ 1.6 มิลนะครับก็จะค่อนข้างหนานิดนึงนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับแต่ว่าไม่หนาจนเกินไปนะใครอยากจะใช้ทำโครงสร้างที่รับของเยอะกว่านี้นะครับก็ให้ซื้อมิลตัวนี้ให้หนาขึ้นนะครับส่วนใครเคยดูนะที่ผมใช้เหล็กรูแบบนี้ทำที่นอนนะครับตอนนี้ยังอยู่ดีนะครับแล้วก็ตัวนั้นอ่ะผมใช้เหล็กหนาแค่ประมาณ 1.2 มิลเท่านั้นเองนะครับก็สามารถใช้งานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การประยุกต์การใช้งานด้วยนะครับส่วนวัสดุที่ผมใช้ทำท็อปวันนี้นะครับก็คือตัวตะแกรงเหล็กฉีกของ V&P นั่นเองครับตัวเนี้ยเหลืออยู่ครับตั้งแต่การใช้ทำรั้วคราวที่แล้วเพื่อนที่ติดตามอยู่นะครับจะรู้ว่าผมเพิ่ง DIY นะครับทำรั้วใหม่นะครับโดยใช้รั้วเก่าเนี่ยดัดแปลงนะครับตัดรั้วไปนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะว่ามันก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็อยู่ดีอย่างนี้น้ำหนักเบาลงเยอะเลยนะครับแล้วนี่ก็คือเป็นส่วนของตะแกรงเหล็กฉีกนะครับที่ผมพ่นสีนะครับซึ่งสีก็ไม่ใช่สีกันสนิมนะอันนี้คือสีน้ำธรรมดาและสีทาบ้านนะครับเอามาพ่นไว้นะครับก็ใช้ได้ครับใช้ได้นะทีนี้ปัญหาของหลายๆคนเลยนะครับที่ใช้เหล็กรูแบบนี้นะครับก็คือเวลาพอตัดและได้ไซส์ทุกอย่างหนังใจแล้วพอมาประกอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าใส่น็อตแล้วน็อตไม่ตรงรูนะครับเพราะอะไรนะครับมาดูกันคือจริงๆตำแหน่งน็อตต่างๆเนี่ยเราสามารถใส่ในร่องนี้ได้เลยนะครับเราจะตัดแบบเบี้ยวนิดหน่อยก็ได้นะแต่บางคนอ่ะไปตัดแบบกลางร่องกลางอย่างนี้เลยนะครับมันทำให้รูต่างๆเนี่ยมันถูกขยื่นจากเซนเตอร์ที่มันควรจะเป็นครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆจะตัดนะแนะนำครับเขามีขีดอยู่ตรงนี้นะตัดตามตำแหน่งขีดที่เขาบอกมาแบบนี้นะจะทำให้เราประกอบชิ้นงานได้ง่ายกว่าครับเพื่อนๆจะใช้เลื่อยธรรมดาตัดก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีผมก็มีเครื่องทุ่นแรงนะผมก็ขอใช้เลื่อยชักตัดแล้วกันนะครับเพื่อความสะดวกมากขึ้นนะครับเพื่อนๆครับจริงๆเพื่อนๆจะทําเป็นชั้นแบบขั้นบันไดก็ได้นะครับแต่จะค่อนข้างเปลืองเหล็กมากกว่าครับผมก็จะประหยัดนะครับโดยการทําชั้นแบบนี้ครับลักษณะชั้นที่ผมทำเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆทําทรง A เหมือนผมแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าชิ้นที่จะเป็นขาด้านหน้าที่เฉียงเนี่ยครับถ้าเราตัดเป็นมุมปกติแบบนี้ใช่ป่ะเวลาเรามาวางชิดกับพื้นเนี่ยเห็นไหมมันจะเหลืออย่างเงี้ยนะครับเป็นมุมอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะพงาบพงาบครับเราก็ตัดให้มันอย่างนี้นะครับเพื่อที่มาวางเข้ามุมอย่างเงี้ยพอดีนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็เตรียมเหล็กของผมเสร็จหมดแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากจะให้งานตัดเร็วๆนะครับก็ถ้าดีก็จะมีแท่นตัดแบบนี้แต่ถ้าใครไม่มีจริงนะครับก็จริงๆวัดไปให้ร้านเขาตัดให้ก็ได้นะปกติร้านที่ขายเนี่ยเขาก็จะมีบริการตัดให้อยู่ว่าจะคิด
เงินขึ้นนิดหน่อยครับแต่เราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์นะอ่ะมาดูวิธีการประกอบชิ้นงานเหล็กฉากนะครับจริงๆแล้วถ้าใครจะซื้อตัวนี้มาช่วยทำมันแข็งแรงขึ้นก็ใช้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้ชิ้นงานของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นครับเพราะว่ามีตัวฉากจับนะครับแต่ถ้าเกิดเราวางของไม่ได้หนักมากไม่ได้ซีเรียสนะครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความสะดวกครับเนาะน็อตสำหรับเหล็กฉากตัวนี้นะครับเขาก็จะมีน็อตของเขาขายมาเลยนะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนะเพื่อนๆ เวลาไปซื้อร้านเหล็กฉากเนี่ยก็ซื้อน็อตแบบนี้มาด้วยนะครับตรงหัวด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นล็อกเกียวข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นตรงสี่เหลี่ยมนะเพื่อเข้ากับเหล็กฉากรูพอดีเลยนะมาแล้วมาพร้อมกันตัวผู้ตัวเมียนะครับเราก็เริ่มประกอบชิ้นงานของเราได้เลยครับใครอยากให้เร็วนะครับก็มีสว่านแบบสักตัวนะครับมันก็จะช่วยทำให้งานเราเร็วขึ้นครับข้ออีกอย่างนะครับของเหล็กรูนะครับกรณีที่เราอยากชิ้นงานเราหมดนะครับหรือเหล็กเราไม่พอนะแต่เราเหลือเส้นสั้นๆอยู่เยอะเลยนะครับเราก็สามารถเอามากลับมาต่อใช้งานได้นะเป็นชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ผมเอามาต่อใช้งานนะครับเห็นไหมมันก็ต่อได้นะครับแล้วมันก็แข็งแรงเหมือนเหล็กเต็มๆทั้งท่อนเลยนะครับนะครับตอนนี้เราก็ทำตัว A เสร็จแล้วนะเราก็จะมาต่อตัวฉากของเราเข้าด้วยกันนะครับชิ้นงานแบบนี้ง่ายๆนะครับสำหรับผู้หญิงก็ทำได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกแรงเยอะครับยกเว้นตอนเลื่อยนะอย่างที่บอกนะตอนเลื่อยนี่ไปให้ร้านก็ทำให้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่เลื่อยไม่ไหวจริงๆนะครับโครงของผมก็ใกล้เสร็จแล้วนะประกอบในโอเคครับตอนนี้โครงของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ชั้นแบบที่ผมอยากได้มาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทำท็อปกันนะอย่างที่บอกเลยนะเพื่อนๆใครอยากได้ท็อปเป็นไม้เป็นวัสดุอื่นๆอะไรก็ได้นะครับผมจะใช้ของเหลือที่บ้านครับซึ่งเหลือเยอะมากก็คือเหล็กฉีกนั่นเองครับและเหล็กฉีกตัวนี้นะครับเป็นเหล็กฉีกที่ผมเหลือจากการทำรั้วคราวที่แล้วครับรุ่น XS32 ตัวนี้ขนาดจริงๆที่มานะครับก็คือ2.40 × 1.20 นะครับคือแผ่นใหญ่มากๆครับผมก็มาตัดไว้อย่างนี้นะครับเพื่อไว้ใช้นะแล้วก็จะได้เก็บสะดวกนะครับราคาแผ่นเต็มเนี่ยอยู่ที่750 บาทครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเผื่อใครอยากได้นะครับซึ่งถ้าเราเก็บไม่ดีนะครับตากฝนโดนน้ำนะครับก็จะขึ้นสนิมเหมือนกันนะแต่ว่าขึ้นสนิมเนี่ยมันไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะคือเราเอามาขัดสนิมออกนะครับแล้วก็พ่นสีกลับมาใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากให้มันไม่ขึ้นสนิมนะครับเราก็เก็บไว้ในที่ไม่โดนน้ำนะครับแล้วเวลาใช้งานเนี่ยเราก็พ่นน้ำยากันสนิมกันน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนโครงเหล็กต่างๆนะครับที่เราใช้งานเอาท์ดอร์นะครับก็สามารถใช้งานได้ครับการตัดเหล็กฉีกนะครับจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าใช้ครีมตัดลวดตัดเหล็กตัดก็ได้ค่อยๆตัดไปทีละข้อนะครับแต่อาจจะเสียเวลาแล้วก็ค่อนข้างนานนะครับผมก็จะขออนุญาตใช้ลูกหมูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะสะดวกผมมากกว่าครับผมต้องตัดอีก3แผ่นนะครับเพื่อนๆดูเวลาที่ผมใช้ลูกหมูตัดนะครับผมจะไม่ได้ตัดเฉือนไปอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเหล็กฉีกเนี่ยมันขาดแล้วก็ไม่เป็นรูปทรงนะครับผมจะใช้วิธีตัดเฉียงเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่นะตัดเฉียงเข้าไปใต้เส้นเขาอย่างนี้นะครับโดยการแบ่งตัดทีละข้อนะครับเพื่อนๆดูนะครับการตัดแบบนี้จะทำให้เหล็กฉีกนะครับเหล็กฉีกชิ้นนี้เห็นไหมผมก็ตัดขาดออกจากกันแล้วแต่ว่ามันจะไม่มีลวดวิ่นวิ่นเหลืออยู่เลยนะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับที่เราตัดออกมานะครับนี่ฮะก็จะยังไม่มีลวดวิ่นวิ่นนะครับเพราะว่าเราตัดไปบนข้อต่อเขานะครับมันจะทำให้ลวดเนี่ยมันเป็นทรงสวยอยู่ตลอดเวลาครับโอเคปุยเข้าฉากอีกแล้วโอเคครับตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะต้องแบบมายึดนงยึดน็อตนะแต่ถ้าใครอยากยึดน็อตต่อก็ยึดได้นะครับพอดีผมวางรู้สึกว่าเอ้ามันเข้าที่เข้าล็อกพอดีเลยดูดิเห็นไหมมันไม่ขยับเลยนะครับแบบนี้ก็คือจริงๆเราแบบวางของใช้งานได้ละไม่หลุดนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากให้แน่นนะครับก็เอาเกลียวปล่อยนะครับหรือว่าจะผูกเคเบิลไทยก็ได้นะครับล็อกไว้นะครับก็อยู่แน่นอนนะฮะลายที่เราตัดนะครับผมรูปดูไม่คมไม่บาดแล้วแต่ถ้าเกิดใครกลัวว่าพวกขอบต่างๆจะบาดนะครับเราก็ซ่อนจากด้านล่างไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมวางนี้มันสวยผมก็เลยจะวางแบบนี้นะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับไปเลือกวิธีการติดตั้งนะครับหรือวางได้ตัวเองครับซึ่งชั้นตัวนี้ผมจะเอาไปวางต้นไม้นะครับแล้วก็การวางต้นไม้เนี่ยมันมีโอกาสโดนน้ำนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะต้อง
จัดการพ่นสีนะครับแล้วก็จะพ่นสีกันสนิมนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดสนิมง่ายๆนะครับแต่ว่าถามว่าพ่นสีกันสนิมแล้วโดนน้ำตลอดนะครับจะมีโอกาสเป็นสนิมไหมมีโอกาสแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูนะครับว่าใช้งานไปสักปี2ปีนะครับขึ้นสนิมปุ๊บเราอาจจะทำความสะอาดนะครับแล้วก็ทำการพ่นสีเคลือบใหม่นะครับแบบนั้นก็จะใช้งานต่อไปได้ครับเพื่อนๆครับใครอยากให้งานดูล็อฟนะครับก็พ่นสีดำนะครับแต่ว่าผมอยากให้ดูมินิมอลนะครับผมก็จะพ่นสีขาวครับแต่ก่อนพ่นสีอะไรที่เพื่อนๆชอบก็ตามนะครับก็อย่าลืมพ่นสีกันสนิมก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้พ่นสีเสร็จแล้วครับชิ้นงานของเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับที่วางต้นไม้สไตล์มินิมอลของผมนะครับจากของเหลือๆในบ้านครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่ารอยต่อที่เราต่อเมื่อกี้มันจะมองเห็นไหมเวลาที่เรามาวางนะครับเนี่ยครับนี่คือรอยต่อนะครับที่เมื่อกี้ผมต่อไว้นะครับถ้าเพื่อนๆดูไกลๆอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะจริงๆก็ผมว่ามันก็ไม่รู้สึกนะครับแต่ถ้าเกิดใครซีเรียสเนี่ยก็ใช้เหล็กชิ้นเต็มนะครับก็จะเรียบร้อยมากขึ้นครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับที่วางต้นไม้สไตล์มินิมอลที่เพื่อนๆขอมาจากของเหลือๆในบ้านนะครับก็แต่ถ้าเกิดใครไม่มีของเหลือนะเราก็ต้องซื้อเหล็กฉีกนะครับแล้วก็ซื้อตัวเหล็กฉากตัวนี้ครับเหล็กฉากก็อยู่ที่ประมาณราคาเส้นละ100กว่าบาทนะครับ120ถึง150นะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆซื้อที่ไหนครับราคาก็แตกต่างกันไปนะตรงนี้ผมใช้ทั้งหมดประมาณ3เส้นนะครับแล้วก็ส่วนตะแกรงเหล็กฉีกของ VNT นะครับตัวนี้แผ่นใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะครับแผ่นหนึ่งราคาแค่700กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็กดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับจริงๆแล้วเหล็กฉีกเนี่ยผมจะบอกว่ามันมีประโยชน์ครับสามารถใช้งานได้หลายๆอย่างมากๆนะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบ DIY นะครับเดี๋ยวไว้วันหลังนะครับว่ามันมีอะไรที่ผมเอาเหล็กฉีกมาใช้เนี่ยเดี๋ยวจะเอามา DIY ให้เพื่อนดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เหล็กฉีกยังเหลืออีกเยอะเลยครับและวัสดุต่างๆที่ผมมาใช้นะครับมันคือความพอใจแล้วก็สไตล์ของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆนะครับอาจจะเอาแค่วิธีการนะครับลองไปประยุกต์ดูครับอาจจะไม่ต้องทำที่วางต้นไม้ก็ได้นะทำชั้นวางของชั้นวางรองเท้านะครับก็ลองประยุกต์กันดูนะเพราะว่ามันสามารถเอาไปใช้ได้หลากหลายจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับและเร็วๆนี้ครับกับไลฟ์สดไปนั่งพูดคุยกันยาวๆนะครับทั้งเรื่องการศึกษาเรื่อง DIY นะครับสารพัดเรื่องที่เพื่อนสารพัดเรื่องที่เพื่อนๆอยากจะมาคุยกับผมนะครับใน BGO Live นะครับเร็วๆนี้เจอกันแน่นอนนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายใครยังดูวิดีโอ DIY ไม่อิ่มกดดูคลิปต่อไปได้เลยนะครับ